สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวอุปกรณ์เครื่องวัดแก๊สดีเทคเตอร์นะครับรุ่น Ventis MX4 นะครับรุ่นนี้แบบมีปั๊มนะครับก็เบื้องต้นในส่วนของปุ่มกดนะครับก็จะมีปุ่มด้านซ้ายเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มใช้งานคำสั่งเมนูในเครื่องนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้ด้านบนก็จะเป็นปั๊มนะครับตัวนี้รุ่นนี้มีปั๊มไว้สำหรับดูดแก๊สเพื่อดีเทคก๊าซนะครับเบื้องต้นเราจะเปิดเครื่องเลยนะครับกดปุ่มด้านซ้ายค้างไว้นะครับประมาณ5 วินะครับรอสักพักนะครับเครื่องก็จะทำการวอร์มนะครับแล้วก็จะบอกรุ่นเวอร์ชั่นของเครื่องนะครับที่ใช้นะครับถัดมาก็จะบอกพวกการวันที่จะต้องคาลิเบตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีนับเวลาถอยหลัง20 วินะครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าจอหลักโอเคนะครับเราก็เข้าสู่หน้าจอการใช้งานแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับในหน้าจอนะครับก็จะมี4 พารามิเตอร์นะครับก็คือด้านซ้ายบนเป็น H to S นะครับด้านขวาเป็นขวาบนเป็นเปอร์เซ็นต์ LEL นะครับซ้ายล่างก็จะเป็นแก๊ส CO นะครับขวาล่างก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็ซ้ายล่างสุดของหน้าจอก็จะเป็นไอคอนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีรูปสัญลักษณ์ใบพัดนะครับก็คือสัญลักษณ์ของปั๊มนะครับที่ใช้ทํางานตัวเครื่องตัวนี้ก็จะปั๊มก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับซ้ายบนก็จะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ถูกว่าเครื่องพร้อมใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเกิดเปิดมาแล้วเจอในลักษณะนี้ก็พร้อมเอาไปวัดหน้างานได้เลยนะครับโอเคต่อไปมาดูในส่วนของปุ่มกดนะครับถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนโหมดดิสเพลย์นะครับเราสามารถกดปุ่มด้านซ้ายนะครับครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนหน้าจอดิสเพลย์ไปเป็นรูปแบบของการดูวันที่ที่จะคาลิเบตนะครับก็คือในโหมดนี้ก็จะเป็นการรันเวลาการรันของวันที่นะครับในการคาลิเบตนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับถัดไปนะครับกดปุ่มด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในโหมดของการเซตซีโร่นะครับก็คือการเซตค่าของแก๊สนะครับให้เริ่มต้นที่0นะครับถ้าเกิดต้องการใช้คำสั่งนี้ก็กดปุ่มด้านขวานะครับ1 ครั้งก็จะเริ่มเข้าโหมดใช้งานซีโร่นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดจะไปโหมดต่อไปนะครับกดปุ่มซ้ายครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดของการดูค่าพีคนะครับก็จะด้านขวาบนนี่จะมีสัญลักษณ์ของของกราฟนะครับก็คือสัญลักษณ์ของค่าพีคนะครับก็คือค่าสูงสุดณที่เราวัดได้นะครับถ้าต้องการรีเซ็ตนะครับของค่านี้ก็สามารถกดปุ่ม Enter ด้านขวานะครับสามารถรีเซ็ตค่าพีคให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะครับโอเคต่อไปถ้าเกิดเรากดปุ่มด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดูค่าเฉลี่ยในรูปแบบของการวัด8 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะสามารถดูได้2 พารามิเตอร์ก็คือ H2S กับ CO นะครับถ้าต้องการรีเซ็ตก็กดปุ่มขวา Enter นะครับเพื่อเริ่มต้นการอ่านค่าพีคอ่านค่าเฉลี่ย8 ชั่วโมงใหม่นะครับโอเคถ้าเกิดต่อไปนะครับเรากดปุ่มซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดูค่าเฉลี่ยในรูปแบบของ15 นาทีนะครับก็จะมี2 พารามิเตอร์อีกเช่นการเป็น H2S กับ CO นะครับแล้วก็ถ้าต้องการรีเซ็ตค่าเฉลี่ยก็สามารถกดปุ่ม Enter ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปถ้าเกิดเรากดปุ่มด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาหน้าจอการวัดแบบเรียลไทม์หน้าแรกที่เราเข้ามาปกตินะครับโอเคก็ในส่วนของการใช้งานนะครับถ้าเมื่อใช้งานเสร็จแล้วสามารถกดปุ่มปิดได้โดยกดปุ่มด้านซ้ายนะครับก็จะมีการนับถอยหลังเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับเราต้องกดปุ่มด้านซ้ายค้างไว้จนนับเวลาถอยหลังหมดก็จะปิดเครื่องเองอัตโนมัตินะครับโอเคครับ
สำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ